สวัสดีครับเพื่อนๆที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากิครับวันนี้เราจะมาคุยกันในตำแหน่ง CAM ครับใน Manager Career Mode เพื่อนๆทางด้านของตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการออกบอลและสร้างสรรค์เกมนะครับดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดใครที่ใช้ CAM เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยพี่พูดถูกเลยใช่เลยตัวเนี้ยอย่างนี้เลยเฮ้ยพี่โอ้โหตำแหน่งนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้แต่ผมก็ชอบเอาตำแหน่งCM เนี่ยไปเล่น CM ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะมันอาจจะมีแบบรูปแบบหลากหลายสไตล์นะดังนั้นเนี่ยเราก็ลองครีเอทนะเอาแบบที่เราเล่นแล้วเข้ามือเลยเพื่อนๆโอเคครับนะสำหรับคลิปของเราครับเราจะแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนั่นก็คือในส่วนที่1ครับก็คือนักเตะที่ซื้อมาปุ๊บใช้ได้เลยแล้วอยู่ในระดับท็อปคลาสนะครับอันดับ2นะครับก็คือนักเตะที่เราต้องใช้เวลาปั้นประมาณ 1-2 ฤดูกาลเพื่อนๆอันดับ3ครับนักเตะที่เราต้องใช้เวลาปั้นตั้งแต่ 3-5 ฤดูกาลนะครับวันนี้มีใครบ้างไปครับเพื่อนๆเหมือนที่รายแรกครับนั่นคือทางด้านของจูดเบอร์ริงแฮมครับโอ้โหแต่คนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนๆในเกมเนี่ยเขาบอกว่าเล่นตำแหน่ง CAM เป็นหลักเล่น CM เป็นรองนะแต่ผมบอกเลยนะทีเด็ดนะจูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยแม่งเป็นสเตตัสกองหน้าที่เล่นตำแหน่ง CAM ได้นะ ส่วนสูง6ฟุต1หนัก165ปอนด์ครับตัวใหญ่นะแล้วก็สูงแล้วก็แข็งด้วยมีความเร็วครับจูดเบอร์ริงแฮมนะ81-80นะความคล่องก็มีนะครับบาลานซ์เนี่ยนะครับ79เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เยอะอยู่ดีแหละนะครับบอลค่อนข้างจะติดเท้านะครับแล้วก็การออกบอลครับสุดนะครับนะจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวบอลสั้นเนี่ยคือเวลาที่เรากด X นะกด X แล้วจ่ายสั้นๆนะครับส่วนลองพาสเนี่ยก็คืออาจจะกด X แช่หรือกด R 2นะหรือการส่งด้วยสามเหลี่ยมนะครับลองพาสนะครับแล้วก็นี่ครับความคมครับอย่างที่ผมบอกนะคือจูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยใครที่แบบชอบแบบเล่นให้ตำแหน่ง CM อ่ะนะ CM สอดขึ้นไปยิงอ่ะคือชอบเล่นวันถั่วกองหน้าแล้วให้ CM สอดขึ้นไปยิงอ่ะจูดเบอร์ริงแฮมนะนะคือตัวจบเดินเพื่อนสลับสายแปะหน้ากรอบเขตโทษแล้วให้ CM ขึ้นไปยิงนะคือแบบแม่งคมตัวใหญ่เบียดก็เบียดยากฮะมันสุดนะครับเพลสไตล์ครับมีรีเลนเลสสีทองคืออะไรครับก็คือเล่นได้ครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยแทบจะไม่เหนื่อยเลยแล้วจะเห็นผลชัดในแมตช์ที่ต้องต่อเวลาไปถึง120นาทีนะจะเห็นผลชัดเลยครับว่าโอ้จูดเบอร์ริงแฮมแม่งยังฟิตอยู่เลยว่ะนะครับต่อไปอินเตอร์เซปนะครับอินเตอร์เซปเนี่ยก็คือทำให้เวลาวิ่งไปสกัดบอลเนี่ยบอลจะดูดเราได้ดีนะสมมติว่านาย A กำลังจะส่งหานาย B ใช่ไหมแล้วจูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยไปวิ่งตัดเส้นลายส่งเนี่ยนะครับมีโอกาสที่บอลจะดูดเราก็คือแย่งได้แหละนะเพื่อนๆอินเตอร์เซปนะครับต่อไปครับสไลด์แท็กเกิลนะเวลากด O เสียบครับนะกด O เสียบเนี่ยจะเสียบได้แม่นยำเผลอๆเนี่ยวิ่งอยู่ข้างหลังแล้วกดเสียบเนี่ยนะไม่แดงนะแต่เหลืองนะนะต่อไปเทคนิคอลครับบอลติดเท้าแฟร์เนี่ยสามารถส่งแล้วก็ยิงได้ดีนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยอยู่อย่างนึงครับจูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยพี่จากที่ผมเล่นนะบอลจริงๆบอลมันก็ไม่ได้ติดเท้าขนาดนั้นนะบางครั้งเนี่ยโดนชนจากข้างหลังเนี่ยไม่ล้มก็จริงแต่บอลมันกระเฉาะอีกอ่ะพี่นี่แหละครับข้อเสียของจูดเบอร์ริงแฮมแต่ว่าอื่นๆมันทดแทนได้ไงนะวิ่งได้ทั้งเกมกระโดดก็ได้ยิงก็แรงครับแม่งลองช็อตก็คมคือทำได้หมดนะจะยิงนอกกรอบยิงในกรอบสร้างสรรค์จะขึ้นไปโหม่งยังได้เลยฮะแต่ว่าอาจจะโหม่งไม่ค่อยแม่นนะแต่กระโดดเนี่ยพอมีเพื่อนๆนะ130ล้านยูโรครับจูดเบอร์ริงแฮมรายถัดมาครับจาเมลมูเซล่าครับมูเซล่าเนี่ยต้องบอกว่าคล่องนะคล่องนะเร็วแล้วก็คล่องนะส่วนสูง6ฟุตนะครับหนัก159นะแพงกว่าจูดอีก นะครับเหตุผลที่แพงกว่าจูดว่ามีความคล่องนะครับจามูเซล่าครับมีความเร็วนะครับมีความคล่องค่าบาลานซ์โคตรเยอะกว่าจูดแต่จูดเนี่ยประมาณ80นะจามูเซล่าเนี่ย92นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาโดนกระแทกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยล้มใช่ไหมแล้วก็บอลเนี่ยไม่ค่อยกระเฉาะออกจากเท้าด้วยนะครับบอลค่อนข้างที่จะติดเท้านะดิบบิ้งเวลาเลี้ยงนะครับสามารถส่งบอลได้นะแต่ว่าเวลาออกบอลยาวอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีแหละ77นะจริงๆ77เนี่ยก็ถือว่าค่ากลางๆนะมีความคมนะครับอาจจะไม่เท่าจูดแต่ว่าใครเบื่อจูดมาเล่นมูเซล่าคือมันคือตัวเดียวกันเลยอะนะแต่ว่ามีความคล่องกว่านะครับเพลสไตล์นะครับมีเทคนิคนะสีทองอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าบอลติดเท้าจัดแค่ใช้อนาล็อกซ้ายก็จะเห็นความแตกต่างแล้วแล้วถ้าเกิดกด L1 อีกโอ้โหสวยเลยนะครับต่อไปแฟนสามารถที่จะส่งแล้วก็ยิงได้ดีนะเฟิร์สทัชนะครับรับบอลแล้วไม่กระฉอกนะครับทิกสเตอร์นะสามารถที่จะกดเล่นท่าได้นะครับอย่างนี้แล้วกันเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่านะชอบตัวสูงเลือกจูดเบอร์ริงแฮมถ้าชอบตัวเล็กคล่องเลือกมัวเซล่า
Orion Verse นะครับในแมตช์ที่ Bayer Leverkusen นะคว้าแชมป์ไร้พ่ายในซีซั่นนี้ครับ Orion Verse เนี่ยซัดไป3ลูกเลยนะโอ้โหทำให้แฟนบอลเนี่ยดีใจแล้วก็ลงเฮในสนามเลยครับ Orion Verse นะน้องเนี่ยเก่งมาหลายภาคแล้วนะแล้วตอนนี้สุดแล้วนะสำหรับ Orion Verse นะครับสูง5ฟุต10หนัก157นะใครที่ชอบแบบเร็วพิ้วนะเร็วแล้วก็พริ้วด้วยนะเพื่อนๆนะ Orion Verse จบเลยนะเร็วพิ้วนะครับอ่ะ Orion Verse นะครับมีความเร็วมีความคล่องบาลานซ์โอเคนะบอลติดเท้านะครับสามารถเปิดได้นะเปิดบอลได้สามารถยิงในกรอบได้แล้วก็สามารถแตะสั้นได้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยตำแหน่ง CAM เนี่ยส่วนใหญ่ค่าครอสเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่า Orion Verse เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอามาบัญชาเกมนะนึกถึงพอสโคครับนะเวลาที่แบบเล่นเป็นกองกลางแล้วออกบอลด้วยปุ่ม O นะคือเปิดบอลเปลี่ยนด้านเนี่ย Orion Verse เนี่ยเอาอยู่นะเพื่อนๆนะค่าครอสเขาสูง Orion Verse ครับมีเพลย์สไตล์ชิปช็อตนะครับสามารถชิปบอลได้ดีนะครับเวลาที่ชิปบอลในภาคนี้เนี่ยถ้าไม่มีเพลย์สไตล์ชิปช็อตเนี่ยเวลาชิปเนี่ยมันจะชิปยากนะครับ EC4 พาสนะอันนี้โหแน่นอนครับนะการจ่ายด้วย X การจ่ายด้วยสามเหลี่ยมนะจ่ายสั้นนะสุดๆเลยครับ EC4 พาสนะครับเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลอันนี้นะบอลติดเท้านะครับแฟร์ยิงแล้วก็ส่งแม่นยามเฟิร์สทัชจับบอลแล้วไม่ลั่นนะติวิล่านะครับยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับง่ายๆฮะบอลเล่นเวิร์ดครบเครื่องบางคนอาจจะเล่นจูดไม่ถนัดเพราะว่าสูงบางคนจอมูเซล่ามันเหมือนจะคล่องแต่ไม่คล่องนะถ้าใครชอบแบบคล่องคล่อง Orion Verse นะครับผมก็ชอบเลยรายถัดมาครับอันนี้ขวัญใจเจ้าหนูปืนโตนะจากอาร์เซนอลครับมาร์ตินโอเดการ์ดกัปตันทีมของอาร์เซนอลครับมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับที่มาร์ตินโอเดการ์ดเนี่ยมันไม่เร็วนะคืออย่างนี้ฮะคือตำแหน่ง CM เนี่ยมันไม่ต้องใช้ความเร็วก็ได้นะแต่ว่าทำยังไงได้อะนะมาร์ตินโอเดการ์ดเนี่ย AI มันวิ่งฉลาดอะลองเล่นดูเพื่อนๆลองเล่นดูนะ AI มันวิ่งฉลาด AI มันวิ่งหาช่องได้ดีนะใครที่ชอบแบบต่อบอลหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยโป้ปาเนี่ยมาร์ตินโอเดการ์ดแม่งวิ่งโคตรดีเลยฮะเพราะว่ามีความคล่องตัวสูงนะถึงแม้ความเร็วจะน้อยนะแต่มีความคล่องตัวเนี่ยโคตรสูงเลยฮะนะบอลติดเท้าแม่งฟรีคิกก็ยิงได้ส่งสั้นส่งยาวนะคมเปิดได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างยกเว้นเร็วฮะนะส่วนสูง5ฟุต10หนัก150นะคือมาร์ตินโอเดการ์ดเนี่ยมีทุกอย่างครับยกเว้นความเร็วนะความเร็วกับเปิดโบกนะคงไม่มีใครเอา CM มาโมงนะมาดูเพลย์สไตล์นะมี incisive pass สีทองอันนี้เนี่ยบอกเลยนะเวลาที่เราแทงนะกดปุ่ม finite นะแล้วกดสามเหลี่ยมส่งเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มี incisive pass สีทองเนี่ยมันจะจ่ายแม่นเพื่อนจ่ายแม่นบอลเนี่ยเข้าถึงนักเตะของเราที่รอรับบอลได้ดีเลยฮะมีปิงพาสนะครับเวลาเพื่อนรับบอลไปอ่ะเหมือนมีเฟิร์สทัชหน่อยๆอ่ะนะความรู้สึกเหมือนมีเฟิร์สทัชหน่อยๆนะต่อไปครับมีวิปคอสนะสามารถที่จะอยู่ตรงกลาง CAM ใช่ไหมสามารถที่จะโยกตัวเองมาเล่นมาออกปีกแล้วเปิดเข้าในได้ต่อไปครับเทคนิคอลบอลติดเท้าแฟร์นะสามารถส่งหรือยิงได้แม่นขึ้นมีเฟิร์สทัชนะรับบอลไม่กระชอกมีติเวล่ายิงด้วยหรือส่งด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับข้อเสียเดียวของมาร์ตินโอเดการ์ดครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับถนัดเท้าเดียวเท้าซ้ายนะครับใครที่เล่นนักเตะเท้าเดียวไม่เป็นเนี่ยต้องฝึกนะสำหรับมาร์ตินโอเดการ์ดเนี่ยจากที่เล่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบครับนะไม่เร็วแต่ทุกอย่างเพอร์เฟคครับมากันที่รายสุดท้ายนะของนักเตะที่ซื้อมาปุ๊บใช้งานได้เลยในระดับท็อปคลาสนั่นคือทางด้านของชาวีซิบอนนะจากทางด้านของอาเบลไรซิกคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเนี่ยอยู่PSV Eindhoven นะก็ผลงานดีแล้วนะสำหรับทางด้านของชาวีซิมอนมาภาคนี้คือเกิดเต็มตัวแล้วครับนะอารมณ์เหมือนโดคูอารมณ์เหมือนซาวิโอนะครับคือเกิดแล้วนะสำหรับภาคนี้ครับน้องเป็นกองกลางที่แม่งโคตรเร็วนะสูง5ฟุต10ตัก134นะสูงแต่ผอมนะเพื่อนๆนะแต่มีความเร็วครับนะคือน้องเนี่ยเล่นปีกมาก่อนแล้วโดนโยกมาเล่นตำแหน่ง CM นะมันเลยเป็นสเตตัสปีกที่อยู่ในตำแหน่ง CAM มีความเร็วมีความคล่องบอลติดเท้าบาลานซ์ก็เยอะด้วยนะ84ครับนะแต่ว่าบาลานซ์เยอะจริงแต่ว่าน้ำหนักน้องน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอพวกตัวใหญ่ๆอย่างฟานไดอย่างแทบโซบาอย่างสกินเนียบึกๆอะไรเงี้ยก็คือยังไงก็ล้มอยู่ดีมีความคมนะครับมีความคมสามารถเปิดได้ด้วยนะอย่าลืมครับน้องเล่นปีกมาก่อนส่งสั้นส่งยาวของชอบเลยเรียกได้ว่าเป็นฟอร์เรียนเวิร์สราคาถูกแล้วกันอ่ะ60ล้านนะ60ล้านยูโรนะเพลย์สไตล์นะครับมีไฟเนชช็อตนะครับปั่นโค้งนะ
มีติกิตาก้านะครับก็คือมันเป็นยังไงนะครับติกิตาก้าก็คือว่าเวลาที่เราได้รับบอลปุ๊บแล้วเรากด X แล้วกดอนาล็อกซ้ายทำทิศทางใช่ไหมถ้านักเตะที่ไม่มีติกิตาก้าเนี่ยบางครั้งมันส่งเบี้ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งบอลให้มันแม่นยำเนี่ยเราต้องรับบอลก่อนแล้วเราก็ค่อยแปะให้คนอื่นต่อถูกไหมรับบอลปุ๊บขยับอนาล็อกซ้ายนิดนึงนะให้ตัวเนี่ยหันหน้าแล้วก็ส่งแต่ถ้ามีติกิตาก้าเนี่ยไม่ต้องหันหน้าครับนะพอรับบอลมาปุ๊บแล้วแปะต่อได้เลยครับเรียกได้ว่าส่งบอลแบบซีมเรทนะครับไร้รอยต่อเพื่อนๆและนี่เข้าบอลติดเท้าแฟร์ยิงและส่งแม่นยำเฟิร์สทัชจับบอลไม่กระเฉาะเต็มเวลายิงหรือส่งด้วยข้างเท้าด้านนอกฟอร์เรสต์เวิร์ดราคาถูกนะครับชาวี่ซิมมอนตอนแรกอ่ะจะให้ชาวี่ซิมมอนเป็นคนสุดท้ายนะแต่ว่าไม่เอาอ่ะนะยังมีนักเตะที่ค่อนข้างที่จะชอบอีก2คนพอเซอร์อีก2คนเพื่อนๆนะคนแรกครับดาเนียลโอโมนะดาเนียลโอโมนะจากทางด้านของอาเบลไรซิกนะครับดาเนียลโอโมเนี่ยนะครับสูง5ฟุต10หนัก159นะครับดาเนียลโอโมครับคือมาตินโอเดกาดราคาถูกฮะความเร็วไม่มีมีความคล่องบอลติดเท้านะครับมีบาลานซ์นะสามารถเปิดบอลได้นะครับมีความโค้งสามารถที่จะสอดเข้าไปยิงได้มีทางด้านของช็อตพาสซิ่งนะครับยิงเปิดส่งครบหมดฟรีสไตล์ที่มีก็มี40พาสจ่ายได้แม่นมีติกิตาก้าแตะแปะบอลได้เร็วนะส่งบอลได้เร็วคือเราไม่ต้องจับแล้วก็แปะต่อได้เลยนะครับมีเทคนิคเข้าบอลติดเท้ามีแฟร์ส่งและยิงแม่นยำมีเฟิร์สทัชรับบอลไม่กระเฉาะมีเตะเวลายิงด้วยข้างเท้านอกโอ้พี่เห็นสเตตัสแล้วดูดีอ่ะนอกกรอบก็ยิงได้นะดูดีอ่ะแต่ทำไมพี่ตอนแรกๆพี่ไม่พูดถึงเขาอ่ะทำไมเพิ่งมาพูดทีหลังอ่ะมีข้อเสียเดียวครับนี่อยู่ตรงนี้คืออย่างนี้ฮะคืออันนี้เป็นเวิร์กเรทตัวหน้าเนี่ยเป็นแอคแท็กกิ้งตัวหลังเนี่ยเป็นดีเฟนดิ้งถ้าเกิดเป็นไฮเนี่ยนักเตะจะเติมบ่อยนะครับจะวิ่งไปเติมจะวิ่งไปรอบอลรอรับบอลวิ่งหาช่องได้ค่อนข้างดีโอเคแต่ว่าของดานิโอโมเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไม่สุดแต่เขาลงสุดคือหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเดอะบอยเวลาเล่นใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงในเกมนะไม่ได้พูดถึงตัวจริงนะตัวจริงเดอะบอยผมชอบแล้วแต่ว่าในเกมอะผมไม่ค่อยชอบเดอะบอยนะครับเพราะว่าเดอะบอยเนี่ยเป็นตำแหน่ง CAM ที่ลงต่ำแต่ว่าเวลาขึ้นบอลแล้วเราจะโต้กลับเนี่ยเดอะบอยขึ้นไม่ทันนะซึ่งดานิโอโมเนี่ยเหมือนกันคือลงลึกเกินไปครับสำหรับดานิโอโมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบ CM ต่อบอลแล้วก็ราคาถูกกว่าโอเดกาดเนี่ยนะครับดานิโอโมน่าสนใจเพื่อนๆนะจริงๆเข้าไปฝึกด้านในทีหลังได้นะแต่ว่าจากที่บางเล่นเนี่ย AI มันไม่ฉลาดเท่าโอเดกาดว่ะนะมันวิ่งไม่สุดอ่ะแต่ถ้าใครเบื่อโอเดกาดก็ดานิโอโมได้ลายถัดไปครับนะย้ายมาจากอาเบลไรซิกฮะมาอยู่กับพรีวอร์พูลครับทางด้านของโดเมดิกสลบสไลด์ไม่ใช่ฮะโดเมดิกโซบัสไลด์นะครับโซบัสไลด์เนี่ยนะครับเพื่อนๆนะต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่แบบครบทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาสอดเข้าไปในกรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้คมเท่าคนอื่นนะแต่ทำทุกอย่างได้หมดเลยนะสูง6ฟุต1นะครับหนัก163นะครบยังไงอะความเร็วพอมีนะความเร็วต้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่สปีดมีความคล่องมีค่าบาลานซ์เวลาโดนกระแทกเนี่ยอาจจะล้มได้ง่ายหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะแต่จริงๆอ่ะไอ้นี้มันล้มยากอยู่นะแต่ว่านั่นแหละคือเวลาล้มเนี่ยอาจจะล้มแล้วเสียหลักแต่ว่ามันไม่ได้ล้มถึงกระทั่งแบบเล่นต่อไม่ได้คือล้มนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบอลเนี่ยมันจะกระเฉาะออกจากตัวนะว่าไม่เป็นไรหรอกส่วนอื่นมันกรบได้นะบอลค่อนข้างจะติดเท้านะครับมีค่าเคิร์ฟที่โคตรสูงยิงฟรีคิกได้นะใครหาตัวยิงฟรีคิกตำแหน่ง CM เนี่ยนอกจากบูโดฟานาเนสก็ทางด้านของโดเมดิกโซบาสไลมีรองพาสมีช็อตพาสนะมีครอสนะครับเนี่ยยิงอาจจะน้อยนะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะแต่ก็มีนะตอดเข้าไปในกรอบอาจจะยิงไม่คมแต่ก็พอมีทุกไทยๆเพลย์สไตล์ที่มีครับเดสบอลสีทองครับโอ้เวลายิงฟรีคิกเดสบอลสีทองเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะโคตรยาวเลยนะเส้นที่ออกจากบอลเนี่ยคือเป็นตัวใบ้ให้นะครับแล้วก็เวลาที่เรายิงความแรงเกินเนี่ยมันพยายามบังคับให้ตรงกรอบเป็นสลับสีทองนะซึ่งโกงนะ คือใครที่ยิงฟรีคิกไม่ค่อยเก่งแล้วมีตัวนี้ช่วยอ่ะจะมีประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดยิงฟรีคิกเก่งอยู่แล้วคำนวณแรงได้คำนวณความโค้งได้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเดดบอลต่อไปครับพาวเวอร์ช็อตนะยิงแรงนะเนี่ยยิงโคตรแรงยิงไกลโคตรดีฮะมีวิปคอชนะครับคือตัวสไลด์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็น CM ที่ออกมาด้านข้างแล้วเปิดเข้าในได้นะจะคล้ายๆกับมาร์ตินโอเดกาดนะครับออกมาด้านข้างก็เปิดเข้าไปฮะทีนี้เข้าบอลติดเท้านะครับแปรสามารถที่จะส่งแล้วก็ยิงได้แม่นนะครับบิติเวล่านะยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกอยากได้แบบครบๆโดมินิกโซบาสไลเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆนะอุ้ย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 แถมอีกนิดนึงแถมคนนี้ครับไคฮาวัตสูง6ฟุต4หนัก181นะไคฮาวัตนะครับบังเอาคนนี้มาพูดทำไมเนี่ย
ใครที่ชอบตำแหน่ง CAM ตัวสูงๆนะตัวสูงๆตัวใหญ่ๆนะไฮฮาวัตเนี่ยคือคำตอบนะตัวใหญ่มันดียังไงครับสามารถที่จะเก็บบอลไว้ได้นะเก็บบอลไว้ได้โฮบอลไว้หน้ากรอบเขตโทษได้แต่ว่าไคฮาวัตเนี่ยมีดีมากกว่านั้นครับนะมีดียังไงครับฟินิชชิ่งเพื่อนมีความคมนะครับสามารถโมงได้คือแม่งเป็นกองหน้าตัวที่2ได้เลยอ่ะเพราะว่าไคฮาวัตเนี่ยมันเป็นสเตตัสกองหน้าที่เล่นตำแหน่ง CAM นะ เรียกได้ว่าเป็น CF ก็ยังโอเคนะครับความเร็วพอมีนะครับเห็น75-81เนี่ยแต่ด้วยส่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยวิ่งจริงๆวิ่งช้าเพื่อนๆนะบาลานซ์นะอาจจะเก้งก้างหน่อยครับบอลติดเท้ามีความโค้งนะเปิดนี่อย่าไปเปิดเลยเอาเป็นว่ายิงนอกกรอบโค้งๆดีกว่านะช็อตพาวเวอร์กับลองช็อตเนี่ยพอเหมาะเลยนะครับนะจบในกรอบได้ดีนะมงแม่นซะด้วยนะสามารถออกบอลได้ทั้งยาวและก็สั้นเพสไตล์ที่มีครับมีชิปช็อตนะสามารถที่ชิปบอลได้ดีเทคนิคอลบอลติดเท้าเฟิร์สทัชบอลไม่กระเฉาะนะครับแล้วก็ติเวลล่านะครับสามารถยิงด้วยขาเท้าด้านนอกได้คือถ้าเกิดแบบใครอยากลองเล่นตำแหน่ง CM ตัวสูงๆนะไคฮาวัตนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนักเตะในระดับท็อปหมดจริงๆแล้วเพื่อนๆไปส่วนถัดไปต่อนักเตะรายแรกสำหรับนักเตะที่ต้องใช้เวลาปั้น 1-2 ฤดูกาลครับคนแรกเลยครับเอสเซจากคริสตัลพาเลซนะครับนี่นะอายุอาจจะเยอะนะ25นะครับสูง5ฟุต10หนัก148นะโอเวอร์ออลเนี่ยเริ่มต้นที่80ตันที่ประมาณ85นะเผื่อปั้นได้ประมาณ86-87นะนี่คือสุดแล้วนะถ้าตัวไม่แพงนะสำหรับผมเนี่ย81ล้านนี่ถือว่าใช้ได้นะความเร็วนะครับนะสำหรับ80เริ่มต้นที่78-77เนี่ยถือว่าโอเคนะมีความคล่องตัวบอลติดเท้านะครับนี่คือข้อดีของเอเซ่เลยเร็วติดเท้าคมคือยิงคมอ่ะนะคือสอดเข้าไปยิงเนี่ยคมเลยช็อตพาสครับ81ลองพาสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดนี่ไม่ดีนะไม่ต้องไปคิดถึงเปิดเลยแต่ว่ายิงไกลเนี่ยโอเคนะ75-76แล้วก็มีค่าเคิร์ฟด้วยนะถือว่าน่าสนใจครับเพลย์สไตล์ครับมีไฟเนช็อตนะเปิดปุ่มไฟเนค้างไว้แล้วยิงจะโค้งๆนะมีเทคนิคอลนะครับคือไปกับบอลได้ดีนะเพื่อนนะแฟร์นะครับยิงและส่งแม่นยำครับแล้วก็ตีเวลานะยิงและเปิดด้วยข้างเท้าด้านนอกนะสายก้อยนั่นเองเพื่อนๆนะน่าสนใจครับเอสเซ่1-2ฤดูกาลเนี่ยมาฮะรายถัดไปตัวที่ผมรักนะอันดับ1เลยนะชอบเลยชอบมาตั้งแต่ภาค2ภาคที่แล้วนะสำหรับตำแหน่งของแอดดากูแลจากทางเรอัลมาดริดเพื่อนๆนะตอนนี้ในเรอัลมาดริดเนี่ยน้องก็ทยอยขึ้นมาเป็นตัวจริงนะนะครับน่าสนใจครับตำแหน่งของแอดดากูแลแอดดากูแลเนี่ยนะครับสูง5ฟุต9หนัก154นะสปีดเนี่ยอาจจะน้อยๆ นะแต่เวลาบังคับจริงๆอ่ะแม่งโคตรคล่องเลยเพื่อนๆนะมี agility มีบาลานซ์มีดิฟบิ้งมีบอลคอนโทรลครับคือแบบแม่งโคตรคล่องแล้ว AI น้องวิ่งดีด้วยฮะนะวิ่งดีด้วยนะถึงแม้ว่าค่าฟินิชชิ่งเนี่ยคือเวลาที่น้องสอดขึ้นไปยิงเนี่ยบางครั้งมันเหินคานบ้างบางครั้งมันออกข้างบ้างแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะตำแหน่ง CM เนี่ยมันเอาไว้ทำเกมเพื่อนๆนะเก็บบอลไว้กับตัวแปะสั้นให้เพื่อนเล่นหรือจะสอดขึ้นไปด้วยความเร็วแอดด้ากูแลฮะผมชอบเลยหรือจะเล่นออกไปทางด้านนอกก็ได้ครับมีค่าเคิร์ฟมีค่าคอสซิ่งนะสเตตัสจะคล้ายมาร์ตินโอเดการ์ดอีกแล้วเพลย์สไตล์นะครับมีไฟเนช็อตสามารถปั่นโค้งหน้ากรอบเขตโทษได้มีอินซีสี่พาสนะทำให้จ่ายบอลได้แม่นยำครับเนี่ยเจ๋งเพื่อนนะมีลองบอลพาสนะสามารถที่จะแบบโยนบอลนะยาวๆได้นะไอ้พวก L 1-3เหลี่ยมทั้งหลายนะนี่ฮะน้องจะส่งได้แม่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่ดีนะคือโคตรชอบเลยโน1ในใจเลยไอ้พวกปั้น 1-2 ปีเนี่ยไอ้ดักกูแลนี่นัมเบอร์วันเลยตำแหน่ง CM นะครับมีวิปคอสนะเปิดจากด้านข้างไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเพราะว่าน้องวิ่งแต่ตรงกลางนะครับเทคนิคเข้านะครับเทคนิคเข้าเนี่ยบอลติดเท้าแฟร์ครับส่งและยิงแม่นยำครับโน1ปั้น1-2ฤดูกาลแอดดากูแลเท่านั้นรายถัดมาครับโอ้ยแอดดากูแลเนี่ยเบื่อแล้วอ่ะมาคนนี้แหละครับนะเทียโก้อัลมาดาครับนะฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยน้องก็เริ่มมีชื่อขึ้นมาแล้วแต่ว่ารอวันที่น้องย้ายมาทีมใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยเล่นให้กับอัตแลนตายูไนเต็ดนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกาน้องโหดยังไงนะเพื่อนๆนะตัวสูง5ฟุต7หนัก137นะตัวเล็กผอมนะนึกถึงเมสซี่กับมีความเร็วครับความเร็วต้นแม่ง91นะตูดคล่องบอลติดเท้านะครับบาลานซ์โคตรจัดโอ้โหสายเก็บบอลไว้กับตัวเนี่ยอุ้ยอย่างชอบเลยทรงบอลนะครับทรงบอลสั้นเนี่ย
โน้ตหนึ่งเลยนะครับส่วนทางด้านการยิงแล้วก็การส่งบอลยาวเนี่ยอาจจะสู้ทางด้านของแอดด้ากูแลไม่ได้นะแต่ว่าก็พอมีนะไม่แย่ฮะยิงนอกกรอบได้ดีนะมีค่าเคิร์ฟช็อตพาวเวอร์ลองช็อตเก่งอยู่นะนะครับเพลย์สไตล์นะครับก็จะมีไฟนอลช็อตยิงนอกกรอบ ECC พาร์ทนะ ECC พาร์ทก็คือส่งบอลได้แม่นนะมีราพิดสปีดปลายเฟิร์สทัชรับบอลไม่กระจกควิกสเต็ปสปีดต้นอยากได้ CAM มีความเร็วราคาถูกนี่เลยเดียโก้เอามาได้นะคือในภาค23เนี่ยผมชอบนะแต่ภาค24เนี่ยน้องเริ่มแพงแล้วแต่ถามว่าด้วยสเตตัสเหล่านี้กับเพลย์สไตล์แบบเนี้ยถามว่า50ล้านยูโรเนี่ยถูกไหมเนี่ย47นะปัดกัน50สำหรับผมเนี่ยถูกนะเล่นแค่แบบ2ฤดูกาลเนี่ยเพิ่ม85แล้วนะอย่างโหดครับทางด้านของเทียโก้เอามาได้ลายถัดมานะครับสำหรับฮาวีเอนเรียตัวสูง5ฟุต6หนัก141นะครับ41ปอนด์นะฮาวีเอนเรียเนี่ยนะครับน้องตัวเตี้ยแล้วก็หนักนะหนักนะถ้าเกิดได้สัก130ปอนด์เนี่ยกำลังดีนะแต่ว่าอ่ะคือภาคเก่าๆเนี่ยผมชอบนะฮาวิเอนเรียนะแต่ว่าภาคนี้มันแปลกๆนะแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะเล่นแล้วเข้ามือก็ได้นะครับสปีดต้นพอมีสปีดตายไม่ไหวนะมีความคล่องนะบอลติดเท้านะแต่ว่าอาจจะติดเท้าไม่ค่อยสุดนะอาจจะต้องรอสัก2ซีซั่นนะถึงจะเริ่มสุดๆนะครับนะครับการจ่ายบอลนะน้องถนัดจ่ายสั้นนะการจ่ายยาวไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนการเปิดนะค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ว่าถ้าจะให้น้องเปิดโค้งเนี่ยน้องเปิดบอลไม่ค่อยโค้งนะแล้วก็แรงไม่ค่อยมีด้วยนะนะกลายเป็นว่าของน้องเนี่ยนะใครที่แบบหาสำรองและแบบชอบจ่ายบอลสั้นๆนะเก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็แปะเป็นอาแปะหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยนะครับน้องช่วยได้นะครับสามารถคลึงบอลได้นะจ่ายสั้นได้นะครับ L1 เสียดายนะ L1 สามเหลี่ยมอาจจะไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะนะครับทางด้านของ Playstyle ครับมี Finite Shot ปั่นหน้ากรอบได้นะแต่ว่าน้องปั่นแล้วแรงมันจะไม่ค่อยแรงนะมันจะเบานะบางครั้งในประตูอาจจะบินทันนะแต่ว่าความโค้งน้องมีนะครับนะมี Finite Shot ช่วยถึงแม้ค่าเคิร์ฟ66แต่มี Finite Shot ช่วยอย่างน้อยบอลก็โค้งมีแฟร์นะถนัดส่งไม่ใช่ถนัดสิสามารถที่จะส่งบอลแล้วก็ยิงได้แม่นยำขึ้นมีเตเวล่าด้วยข้างเท้าด้านนอกนะฮาวิเอนเรียดไม่สุดแต่ถ้าเกิดใครเบื่อตัวอื่นๆเนี่ยแวะมาหาน้องได้แค่ฮาวิเอนเรียดนะ23ล้านยูโรนะครับรายถัดมาครับนะทางด้านของทอมัสโซเบลดานซี่นะเบลดานซี่เพื่อนๆนะสูง5ฟุต7หนัก139ปอนด์นะทรงน้องเนี่ยจะคล้ายๆกับฮาวิเอนเรียดเลยนะนะแต่ว่าน้องเนี่ยมีความเร็วและคล่องนะจากที่เล่นคล่องกว่าฮาวิเอนเรียดนะความเร็วประมาณ78 79นะมีความคล่องบาลานซ์สูงนะใช้ได้ครับเวลาโดนกระแทกบอลไม่กระฉอกมีดิบบิ้งนะครับมีบอลคอนโทรลที่80ขึ้นนี่บอลค่อนข้างที่จะติดเท้านะอย่าลืมน้องเรตติ้ง77นะนี่ถ้า87จะขนาดไหนอ่ะมีความโค้งมีความแรงยิงนอกกรอบได้ดีนะสามารถส่งสั้นได้แต่ว่า L1 สามเหลี่ยมส่งบอลไกลเนี่ยจะแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าปั้นก่อนต้องปั้นนะส่วนในกรอบครับในกรอบนะกับการเปิดเนี่ยเฉยๆนะคือการเปิดการยิงและการส่งไกลเนี่ยมันเฉยๆนะอาจจะต้องปั้นให้ได้ประมาณสัก84 85ไอ้ค่าพวกนี้เราถึงจะเริ่มเห็นผลนะคือถ้าเกิดปั้นมาสูงเนี่ยสเตตัสน้องอ่ะโดยรวมจะเป็นสายโอเวอร์ออลนั่นแหละนะแต่ว่าบาวเดนซี่กับฮาวิเอนเรียเนี่ยบางชอบบาวเดนซี่มากกว่านะครับเพลย์สไตล์ครับนะมีไฟเนชช็อตมีเทคนิคมีแฟร์นะหลังที่ไรอันเชอร์กี้นะครับตัวนี้เนี่ยเทพมาหลายภาคแล้วนะแต่ว่าภาคนี้จากที่เล่นน่ะมันแปลกๆว่ะมันไม่สุดอ่ะแต่ว่าน้องก็เริ่มต้นได้74นะแต่ว่าภาคนี้มันแปลกๆอ่ะมันโดนเนิร์ฟไปเยอะเลยครับสำหรับไรอันเชอร์กี้นะโดนเนิร์ฟไปเยอะเลยนะคือน้องเนี่ยสกิลมูฟ5ดาววีฟูด5ดาวนะแต่ว่าความเร็วน้องเนี่ยน้อยนะน้อยนะครับมีความคล่องบอลติดเท้านะบอลติดเท้าครับยิงอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะยิงอาจจะข้ามคานบ้างออกข้างบ้างนะสามารถเล่นสั้นได้นะเอามาเป็นอาแปะได้คือสเตตัสน้องเนี่ยนะครับเอามาเป็นอาแปะหน้ากรอบเขตโทษได้นะแล้วก็น้องสามารถที่จะยิงฟรีคิกได้นะเรียกว่าเป็นโซบัสไลน์นะในราคาถูกนะครับดานิโอโมในราคาถูกนะประมาณนั้นนะเพลย์สไตล์นะครับมีทริกสเตอร์สีทองนะใครที่เป็นตำแหน่งใครที่ชอบเล่น CAM และชอบกดสกิลนะน้องเนี่ยตัวจบได้เหมือนกันนะน้องเป็นตัวจบได้เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เร็วนะแต่มีความคล่องคำว่าเร็วในที่นี้ของบังความหมายคืออะไรความหมายคือแตะบอลไปข้างหน้าแล้ววิ่งไปเอาอาจจะไม่สุดนะแต่ว่าแก้ปัญหาได้ด้วยสกิลและบอลติดเท้ามีชิปช็อตนะสามารถชิปบอลได้ดีมีอินซีสี่พาสส่งบอลแม่นมีเทคนิคอลไปกับบอลได้ดีมีแฟร์นะส่งและยิงแม่นยำเนื้อครับเฟิร์สทัชรับบอลไม่กระเฉาะติวล่ายิงและส่งด้วยข้างเท้าด้านนอกนะเพื่อนๆเป็นไหมซาร์รานเชอร์กี้นะภาคนี้บังว่ามันแปลกๆนะแพทใหม่ๆอาจจะดีขึ้นก็ได้นะนับจากวันที่ปล่อยคลิป
มากันที่ทางด้านของซูดาคอฟนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครตัวลับนะเหมาะสำหรับเอาไว้เป็นตัวสำรองทีมใหญ่นะเพื่อนๆนะสูง5ฟุต10หนัก150นะราคาแค่ 12.5 ล้านเองฮะสามารถพัฒนาได้ถึง85เลยนะเผลอๆได้86 87ปัจจุบันนี้อยู่กับทางด้านของชัตต้าโดเน็ตนะน้องมีความเร็วนะมีความเร็วนะ75 76 75ถือว่าโอเคนะแต่ว่าส่วนสูงกับน้ำหนักน้องเนี่ยอาจจะทำให้ดูช้าครับบอลค่อนข้างที่จะติดเท้านะมีบาลานซ์ที่ดีแล้วก็บอลติดเท้านะครับที่เด็ดของน้องคือการสอดเข้าไปยิงนะครับนะส่งบอลได้ทั้งสั้นได้ทั้งยาวส่วนยิงไกลเนี่ยน่าสนใจนะมียิงไกลเนี่ยยิงแม่นนะแต่ต้องยิงแบบตรงๆนะเพื่อนๆนะยิงแบบตรงๆนะไม่ยิงแบบไฟเนตช็อตนะเพราะว่าบอลมันจะโค้งไม่พอครับข้อเสียของทางด้านของซูดาคอฟเนี่ยนะครับก็คือไม่มีเพลย์สไตล์อะไรเลยคือเอามาเป็นตัวสำรองราคาถูกอะว่ากันอย่างนั้นนะรายถัดมาครับทางด้านของจิวานนี่เรน่านะครับนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับปั้นประมาณ2ฤดูกาลก็มาแล้วนะคือน้องเนี่ยนะครับมีความเร็วพอประมาณนะไม่ได้จัดจ้านมีพอประมาณครับแล้วก็มีความคล่องบอลติดเท้านะบาลานซ์น้องนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสามารถที่จะออกบอลสั้นได้ดีแต่ว่าบอลยาวไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าให้จ่ายยาวๆเนี่ยไม่ได้เลยนะโดนแย่งง่ายนะจากที่เล่นนะฮะแล้วก็ความคมเนี่ยถ้าให้สอดเข้าไปยิงเนี่ยอาจจะมีข้ามคานแล้วก็ออกข้างบ้างแต่ว่าคือน้องเนี่ยเหมาะสำหรับเป็น R8 นะด้วยจากที่เล่นมาเนี่ยเหมาะสำหรับเป็น R8 ครับ R8 คือรับบอลมาจ่ายไปนะอาจจะเอามาเล่นวันทูแล้วให้กองหน้าเข้าไปยิงอาจจะเอามาเล่นวันทูแล้วให้ปีกเข้าไปยิงนะเอาไว้คุมแดนกลางแต่มีความคล่องอ่ะว่ากันอย่างนั้นครับเพลย์สไตล์ที่มีครับมีทางสั้นไฟเนี่ยช็อตปั่นนอกกองนะปั่นได้อยู่นะปั่นได้อยู่ครับนะมีทิกิตาก้านะครับนะก็คือรับบอลมาปุ๊บออกบอลได้เลยนะโดยที่บอลเนี่ยยังตรงอยู่เทคนิคอลนะครับไปกับบอลไปกับเท้าได้ดีครับต่อไปแฟร์ครับยิงและส่งแม่นยำครับใครที่ชอบคึงบอลหน้ากรอบเขตโทษทางด้านของเรน่าน่าสนใจฮะต่อมาครับใครที่ชอบแบบคล่องๆจี๊ดจี๊ดราคาไม่แรงนะฟาคันโดฟาริอัสนะครับส่วนสูง5ฟุต7หนัก152นะตัวเล็กแล้วก็ป้อมๆหน่อยแต่ว่าหือมันเขี้ยวฮะแม่งโคตรไวนะ FIFA 23เนี่ยนะแม่งโกงนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยอาจจะโดนเนิร์ฟไปนิดนึงก็คือเนิร์ฟอะไรครับโดนเนิร์ฟเรื่องความคมนะ คือความคมลดลงนะว่ากันอย่างนั้นนะแต่ว่าที่เหลือยังโอเคอยู่นะใครที่ชอบแบบตำแหน่ง CAM นะชอบแบบเร็วๆวิ่งจี๊ดๆนะน่าสนใจนะครับมีความเร็วนะครับมีความคล่องบาลานซ์บอลติดเท้านะคมอย่างที่บอกนะโดนเนิร์ฟไปแล้วนะสามารถที่จะออกบอลสั้นได้ดีบอลยาวก็โอเคนะไม่แย่ฮะดูทรงนะอาจจะต้องปั้นถึง3ซีซั่นเลยว่ะถึงจะเก่งนะยิงเวลายิงแรงเนี่ยเพื่อนๆนะเรียกได้ว่าเป็นตัวเล็กที่แบบจี๊ดจัดๆนะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าโอ้โหพี่บาลานซ์โคตรเยอะเวลาโดนกระแทกเนี่ยไม่ล้มใช่ปะตัวเล็กอะนะล้มนะเพื่อนๆนะอย่าไปหวังอะไรมากนะถ้าเกิดการไม่ให้ล้มเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะ2ข้าเนี่ยนะจริงๆต้องมีสเตนเข้ามาช่วยด้วยนะเอาเป็นว่าบาลานซ์เยอะถ้าโดนกระแทกโดนตัวใหญ่กระแทกนะย้ำว่าโดนตัวใหญ่กระแทกแบบฟานไดตัวแบบบึกๆใหญ่ๆนะยังไงก็ไปอยู่ดีฮะนะเพลย์สไตล์ที่มีครับมีไฟในช็อตปั่นนอกกรอบโค้งๆนะมีแฟร์นะส่งแล้วก็ยิงได้ดีฮะมีเฟิร์สทัชรับบอลไม่กระจอกมีทิสเตอร์นะสีน้ำเงินนะสามารถกดท่าบางอย่างได้นะครับมีโปรเวนนะเพรสโปรเวนนะเพรสโปรเวนเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่กด L2 นะเพื่อที่จะบังบอลเนี่ยกด L2 เราถือบอลแล้วเรากด L2 เนี่ยมันจะบังบอลใช่ไหมมันจะหันตูดให้คู่แข่งนะไอแบบนี้เนี่ยนะถือว่าโอเคเลยนะใครที่แบบชอบที่แบบจับบอลในกรอบเขตโทษนะถึงบอลไปมาในกรอบเขตโทษแล้วรอเรียกฟาวเนี่ยน่าสนใจนะฟาริอัสนะใครที่แบบชอบเล่นตัวแปลกๆนะฟาริอัสน่าสนใจจ้าออสการ์กูฟนะครับออสการ์กูฟรูสเนี่ยต้องบอกว่าภาคที่แล้วเนี่ยนะครับมีความเร็วภาคนี้ความเร็วหายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ยังเก่งอยู่นะสำหรับทางด้านของออสการ์กูฟนะครับมีความเร็วต้นนะในระดับที่ดีก็แต่ว่าความเร็วปลายไม่ค่อยไหวก็คือออกตัวไวนะแต่สักพักนึงก็จะช้านะความคล่องบาลานซ์ค่อนข้างจะโอเคนะบอลไปกับเท้าได้ดีนะสูงลืมบอกก็5ฟุต7หนัก150นะตัวเล็กแต่ว่าบึกๆอยู่นะความคมของน้องที่71นะคือถ้าเกิดพัฒนาสุดเนี่ยคิดว่าน่าจะหยุดประมาณ82 83นะก็ถ้าเกิดสุดแล้วน่าจะยิงแม่นแล้วแหละเพื่อนๆนะแต่ว่าตอนนี้ตอน75มันยังไม่ค่อยแม่นนะนะครับส่งบอลสั้นได้ดีแต่ว่าออกบอลยาวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเอามาเล่นหน้ากรอบเขตโทษนะน่าสนใจนะแบบสอดเข้าไปยิงนะเรียกว่าสอดเข้าไปยิงดีกว่าน่าสนใจนะครับเพลย์สไตล์ที่มีครับมี EC4 พาสมีเทคนิคอลนะ EC4 พาสจ่ายบอลแม่นเท
คนิคเข้าไปกับบอลได้ดีแปรนะครับสามารถส่งแล้วก็ยิงได้แม่นนะมีเฟิร์สทัชรับบอลไม่กระชอมีติเวลายิงด้วยข้างเท้าด้านนอกเอานี้ก็ถือว่าครบเครื่องเลยนะคือเอามาแบบขึงบอลแล้วก็ยิงนะขึงบอลแล้วก็ปั่นนะครับน่าสนใจฮะมากันที่ส่วนสุดท้ายเพื่อนๆนะสำหรับตำแหน่ง CAM ที่ต้องใช้เวลาปั้นประมาณ 3-5 ซีซั่นนะ 3-5 ฤดูกาลเป็นต้นไปครับรายแรกครับทางด้านของกราดิโอนะครับเอเชเวอรี่นะครับทางด้านของเอเชเวอรี่เนี่ยนะครับสูง5ฟุต7หนัก143นะถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีนะครับน้องเนี่ยมีความเร็วนะนี่70นะความเร็วแต่90 80เลยนะมีความคล่องบาลานซ์สูงไปบอลเนี่ยไปกับเท้าได้ดีนะส่วนบอลคอนโทรลเนี่ยเวลาที่เลี้ยวหัวเนี่ยเลี้ยวหัวหรือว่าโดนกระเลี้ยวหัวเนี่ยเลี้ยวหัวดีแหละนะแต่ว่าเวลาโดนกระแทกเนี่ยอาจจะทำให้บอลกระเฉาะได้นิดนึงนะนะครับน้องนะครับนะสามารถที่จะปั่นโค้งๆได้นะครับซึ่งถ้าดูจากสเตตัสตอนนี้เนี่ยนะครับน้องจะเป็นสายอาแปะนะสำหรับตำแหน่งของเอเชเวอรี่นะครับจะเป็นสายอาแปะนะคือมีความเร็วไปกับบอลได้ดีแล้วก็ออกบอลสั้นได้ดีนะครับใครที่แบบหาตัวปั้นเนี่ยเอเชเวอรี่เนี่ยน่าสนใจนะข้อเสียเดียวเลยครับสำหรับน้องเนี่ยนะครับก็คือไม่มีเพลย์สไตล์นะไม่มีเพลย์สไตล์สักอันหนึ่งเลยครับความคมถือว่าเป็นข้อเสียไหมสำหรับผมว่าพอน้องตันอ่ะน้องน่าจะมีความคมประมาณ80 82 83อ่ะซึ่งมันก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่ฮะเอาเป็นว่าข้อเสียเดียวของน้องเนี่ยคือไม่มีเพลย์สไตล์นะครับรายถัดมาครับทางด้านของซิโมเน่พาฟันดี้ครับพาฟันดี้นะส่วนสูง5ฟุต5นะ5ฟุต5หนัก141ปอนด์ต้องบอกว่าน้องเป็นสายคล่องบอลติดเท้าสอดเข้ามาในกรอบแล้วยิงได้ดีครับนะมีความเร็วมีความคล่องบาลานซ์แม่งโคตรสูงบอลติดเท้านะปั่นโค้งๆแล้วยิงฟรีคิกได้เอาง่ายๆอ่ะเป็นอนาคตของทีมได้เพื่อนโอ้โหพี่โม้จังแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่68นี่ขนาดนี้แล้วนะ68นะบอกก่อน68ถ้า86จะขนาดไหนนะครับเพลย์สไตล์ที่มีนะครับไฟเนตช็อตนะปั่นโค้งๆเทคนิคเข้าไปกับบอลได้ดีแฟร์ครับนะก็คือส่งบอลกับยิงได้แม่นยำครับข้อเสียเดียวของน้องเลยคือน้องตัวเล็กมากนะน้องตัวเล็กมากดังนั้นเวลาโดนกระแทกเวลาโดนประกบแบบ 2-3 ตัวเนี่ยจะเอาตัวไม่ค่อยรอดนะถ้าเราต้องเลี้ยงนะคือวิธีแก้ก็คือถ้าโดนประกบหนาแน่นหรือกำลังโดนคนอื่นเนี่ยนะแบบประชิดตัวก็คือจ่ายบอลออกน้องก็จะไม่มีข้อเสียแล้วนะแต่จากที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดเอามาเบียดเอามาคลึงบอลแล้วเอาหลังบังเนี่ยไม่รอดนะมันไม่ได้ฮะเร็วจี๊ดครบเครื่องไปทางนั้นดีกว่ารายถัดมานะครับทางด้านของทอมบิสคอฟนะบิสคอฟนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่เท่าพาฟันดี้แต่ก็พอเล่นได้ปั้นได้สูง5ฟุต9หนัก146นะครับจากที่เล่นมาเนี่ยความเร็วไม่ค่อยจัดจ้านแต่ว่ามีบอลติดเท้าอยู่นะบอลติดเท้าบาลานซ์ค่อนข้างที่โอเคครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของบิสคอฟก็คือจ่ายบอลสั้นได้ดีครับคือออกบอลสั้นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับข้อเสียเดียวของบิสคอฟคือนี่เลยนะครับนี่เลยไม่มีเพลย์สไตล์นะครับเอาง่ายๆครับถ้าเบื่อพาฟันดี้แล้วมาเล่นบิสคอฟได้นะสุดทางอาจจะไม่เท่าพาฟันดี้แต่ว่ามันพอแก้เบื่อได้เพื่อนๆใครนะครับที่ชอบเยาวชนนะกองหน้าไม่ใช่กองหน้าตำแหน่ง CAM นะกองกลางตัวรุกสูงๆนะสูง6ฟุต1หนัก159เนี่ยพาวแวนเนอร์เนี่ยน่าสนใจคือน้องเนี่ยมีลักษณะที่แบบตัวสูงอ่ะเป็นนักเตะตัวสูงมีความเร็วนะมีความเร็วนะ76นี่ถือว่าเร็วนะเพื่อนนี่66อยู่นะมีสปีดต้นดีสปีดปลายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอลติดเท้าเพื่อนนะมีบาลานซ์ที่ดีนะแต่ว่าน้องยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะแต่ว่าข้อดีคือออกบอลได้เร็วนะครับออกบอลได้เร็วเอาง่ายๆฮะอย่างนี้ดีกว่าถ้าชอบยิงแรงๆประคองบอลหน้ากรอบเขตโทษกด L2 เอาหลังบังได้ดีเนี่ยเอาไวเนอร์น่าสนใจนะคือเอามาขึงบอลหน้ากรอบเขตโทษออกบอลสั้นหรือจะแอบยิงไกลจะแบบตะบี้ตะบันเจาะเข้าด้านในเนี่ยด้วยการวิ่งแบบตรงๆเลยเนี่ยเอาไวเนอร์น่าสนใจครับแต่ว่าน้องอาจจะยิงนกตกปลาสักหน่อยนึงนะข้อเสียเดียวของน้องครับก็คือไม่มีเพลย์สไตล์เพื่อนไม่มีเพลย์สไตล์ครับรายถัดมาเพื่อนๆรายถัดมานะรายถัดมาเนี่ยมาติอุสฟันก้านะ
สูงนะสูง6ฟุตหนัก164ปอนด์ด้านของฟรานก้าเนี่ยต้องบอกว่าครบเครื่องว่ะคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยฟรานก้าเนี่ยเขาเล่นปีกนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมาเล่นตำแหน่ง CM นะคือผมจำไม่ได้แล้วว่าโอริเซ่หรือว่าเอสเซ่นะที่เจ็บอะนะแล้วฟรานก้าต้องมาเล่นแทนนะครับฟรานก้าครับมีความเร็วนะเป็นปีกสายคล่องนะค่าบาลานซ์อาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าบอลติดเท้าอยู่นะอย่าลืมนะ69นะเผื่อถ้าปั้นมาเนี่ยอาจจะเร็วกว่าเดิมคล่องกว่าเดิมบาลานซ์อาจจะเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าฟรานก้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไหบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือถ้าเล่น CM ตัวจ่ายเนี่ยซึ่งจริงๆตำแหน่ง CM คือตำแหน่งสร้างสรรค์นะเอาง่ายๆก็คือถ้าเล่นตัวจ่ายเนี่ยไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะคือออกบอลไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวของฟรานก้าคือยิงในกรอบแม่งโคตรคมอ่ะ69ฟินิชชิ่ง74แล้วนะคมนะครับคือถ้าเกิดเป็นตัวเขาเรียกอะไร second striker เนี่ยฟรานก้าน่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปั้นไปสูงเนี่ยค่าจ่ายบอลเนี่ยสูงอยู่แล้วแหละนะสูงอยู่แล้วแต่ระหว่างนี้นะระหว่างไต่ไปเนี่ยเอาไปเล่นเป็นตัวแบบชิ่งวันทูแล้ววิ่งเข้าไปยิงดีกว่านะยิงด้วยฟรานก้านี่แหละนะครับถ้าสนใจกับฟรานก้าข้อเสียเดียวเลยคือไม่มีเพลย์สไตล์นะครับเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆนะสำหรับตำแหน่ง CAM ครับคือ CAM เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เล่นได้หลากหลายหลักสไตล์นะมันแล้วแต่คนถนัดนะเพื่อนๆนะบางคนอาจจะเล่นตัวเล็กคล่องเลี้ยงเข้าไปยิงบางคนอาจจะเล่นตัวเล็กครึ่งบอลในกรอบบางคนอาจจะเล่นตัวใหญ่ครึ่งบอลในกรอบบางคนอาจจะเล่นเป็นตัวจ่ายบอลอย่างเดียวเลยมันมีหลากหลายสไตล์ครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหานักเตะที่ใช่และนักเตะที่เราชอบโอเคครับเพื่อนๆนะหวังว่ารายชื่อนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับหากเพื่อนๆชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับหากเพื่อนอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซุปแตงฟีเจอร์โดเนทฟีเจอร์สมัครสมาชิกเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนี้ได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากเพื่อนติดตามไปด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ